จอยก็กำลังทำหน้าที่ลูกกันแม่ขอพูดต่อว่าถ้าเราเห็นโจรของเราคือมีความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตแล้วเราก็รู้ว่าเราจะตายด้วยอะไรก็ได้แต่เราจะไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเวลาที่เหลือของเราในการที่จะยิ่งค้นคว้านะคะในทุก24ชั่วโมงของเราที่เราจะภาวนาแล้วก็มีกุศลและเจตนาในการบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้สุจริตการมีภูมิคุ้มกันบำบัดเช่นนี้มันจะทำให้เราแข็งแรงแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าอีกหนึ่งเดือนที่คุณหมอนัดคุณแม่เนี่ยค่ะเมื่อตรวจด้วยเครื่องมือก็จะเห็นก้อนของมะเร็งเนี่ยเล็กลงอันนี้คุณแม่มั่นใจเพราะเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ก็บอกกับทุกคนแล้วว่าคุณแม่รู้สึกแข็งแรงขึ้นรู้สึกได้ถึงความแข็งแข็งเลยอ่ะไอ้ความแข็งแข็งนั้นมันเป็นอยู่แล้วในชีวิตของคุณแม่แต่ว่ามันแข็งแรงอ่ะมันรู้สึกธาตุมันเบาธาตุมันเบาแล้วก็เราก็เจอสถานการณ์ที่มันเลวร้ายกว่าเราคือโควิดสำหรับคนทั้งโลกเนี่ยเรื่องเราเล็กลงไปเลยแต่เราจะต้องช่วยกันเอาตัวอย่างหรือประสบความสำเร็จของการมีชีวิตที่ป่วยอย่างไม่กลัวเนี่ยออกมาแชร์ออกมาเล่าเพราะว่าในบางครอบครัวเนี่ยน่าสงสารมากนะครับเป็นโควิดกันทั้งบ้านค่ะคือถ้าเราไม่กลัวจะผ่านไปได้ถ้าเรามีชีวิตไขของเรามาเท่านี้ช่วงชีวิตของเราเท่านี้เราก็จะพบว่าเราก็จะมีกุศลของเราอย่างเต็มความสามารถมากขึ้นยิ่งถูกพยากรณ์ว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปในเวลาอันเร็ววันนี้เราก็จะเห็นว่าเหลือเท่าไหร่ก็สดเท่านั้นมีเท่าไหร่ใช้สิ่งที่มีให้เป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ได้อันนี้แหละค่ะคือบทสรุปวันนี้ก็เป็นข่าวดีที่ทุกคนจะได้รับรู้ว่าทุกคนจะมีข่าวดีได้ไม่ใช่เฉพาะคุณแม่ที่ร่างกายมันตอบสนองการรักษานะคะก็ลดยาลงด้วยแล้วก็ชีวิตก็ต้องบริหารจัดการไปตามอายุไขเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ให้มันสดได้ในทุกลมหายใจแห่งสติค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการเดินทางกับขอโพธิสัตว์วันนี้มาโรงพยาบาลโดยไม่แวะทางที่สักเห็นหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะไปอยู่ช่วยทำงานที่สักเห็นสองเพราะว่าสักเห็นหนึ่งก็ปิดนะคะแล้ววันนี้ก็ได้เอาเกลือโคต้าของศิริราชเนี่ยคือพันถุงเนี่ยวันนี้ใส่รถมาได้เพราะเราก็นั่งกันเต็มรถเนี่ยได้600ถุงก็ส่งมอบให้พี่โอเอาไปแจกที่ศิริราชที่ปิยะทั้งบุคลากรนะคะทางการแพทย์ก็ใช้วิธีการคุ้มครองก่อนซึ่งโยมก็เข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะว่าเราเคยมีบุคลากรที่อยู่ในภาวะของความเสี่ยงเนี่ยค่ะต้องทำยังไงให้โควิดเนี่ยมันไม่ลงไปที่ปอดฉะนั้นเราก็ต้องพยายามคุ้มครองแล้วก็บ้วนทิ้งมันก็อาจจะเกิดการที่มันเซฟตี้ได้ในกรณีที่บางคนอยู่กับความเสี่ยงมากมันมีคือมันฟุ้งกระจายอยู่กับการมีเชื้อโรคนะคะนี้ก็ตอนเช้าก็เข้าใจว่าแป้งลั่นคงจะไปที่สเตียนหนึ่งแล้วนะลูกนะไม่เอานะสามโรงพยาบาลวันนี้ก็แจกกันไปหลายโรงพยาบาลค่ะมีทั้งที่จุฬาลงกรณ์นะคะบางจุฬาที่ไหนบ้างนะที่เขาส่งภาพมาแล้วราชวิถีนะคะที่จอยกดไม่สามารถเปิดได้เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้จอยถ่ายอยู่นะคะก็มาไม่ค้างก็เลยไม่ได้ให้นันชวันมาก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังพรุ่งนี้เช้าก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะได้เกลือที่มาไปงานไปตามหน่วยงานนะคะที่กำลังทำงานหนักเพราะโควิดก็แจ้งเข้ามาที่เสถียรธรรมสถานได้เลยค่ะก็ยินดีแล้วก็มีความเต็มใจมากเลยไม่ว่าใครมีอะไรตอนนี้เราก็ต้องแชร์ต้องแคร์ต้องเลิกสเปกกันอย่างเต็มที่เลยสวยทีเดียวค่ะตอนเล่นรถกับก็เหมือนกับเราทำงานอยู่ที่เสถียร2ของที่มีเป็นเวลานะคะอันนี้ค่ะ
องให้มันสวยมันก็ไม่เศร้าถ้ามองให้มันเศร้ามันก็ไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะก็มองไปนะคะมองไปตามความเป็นจริงแล้วก็กลับมาดูความรู้สึกของเราว่าเราเป็นคนที่หลอกตัวเองได้มากที่สุดบางทีเราไม่เคยคิดเลยว่าความคิดของเราเนี่ยมันหลอกเรามาตลอดชีวิตนะเราก็แค่คนอาศัยมาแล้วไปอย่ามาตู่อะไรกันมากมายฉันมันเป็นของฉันนะคะตอนนี้จอยมีปัญหาเรื่องเครื่องอีกไหมคะเสียงเบาเหรอคะดีขึ้นนะคะค่ะมีคำถามไหมคะหนูยังไม่มีได้ยินแล้วตอนนี้ได้ยินไหมคะเปิดฟังเสียงเพลงองค์ทาราเหรอใช่ครับแล้วขึ้นมาได้ไหมใช่ค่ะเอาละค่ะนี่คือเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเป็นได้ง่ายนะคะปรากฏว่าเสียงคุณแม่หายไปแต่องค์พระยะทารามาแทนอันนี้ทุกคนเห็นหมดใช่ไหมดีมากว่าเสียงคุณยายยังดังอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็ได้ยินเป็นคู่กันเลยครับโอเคถ้างั้นเราก็ภาวนาไปด้วยกันเลยค่ะองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ตะเลตุเรสวาหาท่านก็มาอยู่ในรายการของเราโดยที่เราไม่ต้องมาไล่แอนซาวเลยคนอื่นเลยดีมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อเราระลึกถึงท่านอยู่กับเราท่านน้อมด้วยกายวาจาใจเมื่อโอมตาเรเมื่อเราระลึกถึงท่านอยู่กับเราทันทีตูตาเรก็คือท่านมาขจัดความกลัวท่านมาขจัดความไม่ดีท่านมาเปลี่ยนร้ายกายดีท่านมาขจัดอุปสรรคนะคะเมื่อบทเพลงโอมตาเรตูตาเรจูเรก็คือเมื่อท่านประทานพรให้เรานะคะโซฮาคือสิ่งที่กล่าววันนี้ดีแล้วก็วันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราจะเรียกว่ามันเป็นปฏิหาริย์ก็ได้เพราะมันไม่มีบังเอิญคุณแม่ก็กำลังมันจะหายเพราะองค์ตาลานี่เองทีเดียวเลยนะคะวันนี้พวกเรา5คนก็มีอาร์มขับรถนะคะต้องทำหน้าที่ไปอีก2ชั่วโมงครึ่งพี่หนุ่มนะคะอยู่ข้างหลังนะคะเมื่อกี้นี้พี่พนักพยาบาลจะเข็นให้พอดีมันอยู่ในยูนิฟอร์มไปเราก็เลยต้องให้หนุ่มมาเป็นเข็นรถเป็นแบ็คให้คุณแม่ป้าตุ๋มนะคะจอยวันนี้จอยทำงานแล้วก็คุณแม่ก็อยู่กับท่านตรงนี้เพื่อจะเป็นข่าวดีในตอนที่3เดี๋ยวมันตัดไปอีกเราจะได้ไม่ต้องกลับมานะคะแต่เราจะอยู่อย่างมีทุกขณะจิตที่เป็นตองอยู่ด้วยสติไม่ถูกความคิดหลอกไม่มีความกลัวมาหลอกเรามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตอย่ากลัวนะคะอย่ากลัวโควิดมาให้เราขจัดความกลัวโควิดมาให้เราขจัดความไม่ดีนะคะเอาวิชาทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นง่ายๆก็จะได้หายไปเพราะการมีสำนึกที่ดีแล้วแม่ก็จะขอภาวนากับการเดินทางอีก2ชั่วโมงครึ่งได้ไหมอาร์มได้ครับ2ชั่วโมงครับประมาณ2ชั่วโมงมีคนบอกว่าขนลุกครับได้ยินเสียงองค์ทะเลครับใช่คือแม่ก็ยังคิดว่าไม่มีบังเอิญเลยแล้วก็ไม่เคยเลยตั้งแต่ทำรายการมาอยู่ๆมันจะมีบทสวดที่พูดถึงพระไทย
ใหญ่ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในวันที่เรากำลังบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญจะปิดก็ปิดไม่เป็นด้วยความสุขยังไงอันนี้พูดจริงๆนะคะเขาใช้โทรศัพท์ของคุณแม่ถ่ายทอดอยู่ค่ะท่านเห็นไหมคะว่าคุณแม่กับท่านอยู่ด้วยกันเสมอไม่ว่าจะทำอะไรโทรศัพท์ของจอยเลี่ยงไปแล้วเมื่อกี้นี้ตอนที่หนึ่งโทรศัพท์ของนันทวันเลี่ยงไปแล้วตอนที่สองอันนี้ใช้โทรศัพท์ของคุณแม่เองเพราะฉะนั้นก็เป็นการเตือนให้คุณแม่พักแล้วนะคะให้อยู่กับการมีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนะคะวันนี้การเดินทางของคุณแม่จะปลอดภัยโดยธรรมถ้าคนขับรถของคุณแม่มีสติดีค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคืนนี้ก่อนนอนควรจะนอนภาวนาไปในการช่วยอะไรตัวเตเรตุเรตุเรสวาสุขเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะอาเด็กๆธรรมะสวัสดีก่อนธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะบอกถ่ายทอดเสร็จแล้วรับนะกับค่าเก็บขัดเองนะครับ